สวัสดีครับพบกับรีวิวจาก pdmobit.com อีกครั้งครับวันนี้ผมมาพร้อมกับหูฟังแบบ TWS นะครับจากค่าย Silver ครับก็ได้มาจาก gearbest.com เช่นเคยครับกล่องที่ได้มาก็เล็กๆแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับว่าเจ้าหูฟังแบบ TWS จากค่าย Silver ตัวนี้จะเป็นไงบ้างนะครับแกะกล่องมาเราก็จะเจอกับคู่มือก่อนนะครับแพ็คมาแบบนี้นะครับรุ่น D15 นะครับคู่มือก็มีภาษาอังกฤษให้อ่านนะครับควิกไกด์นะครับแล้วก็มีตัวหูฟังนะครับสองข้างนะครับเหมือนกันนี่ครับสองข้างเหมือนกันตัวนี้เป็นข้างขวานะครับอันนี้เป็นข้างซ้ายครับนี่นะครับข้างซ้ายครับจะมีบอกซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ L นะครับซ้ายนะครับก็หูฟังก็มีที่คล้องหูนะครับนี่นะครับมีที่คล้องหูแล้วก็มีรูไมค์นะครับข้างล่างจะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับนี่นะครับ DC 5 โวลต์เป็นไมโคร USB นะครับอันนี้จะเป็นไฟบอกสถานะนะครับนี่นะครับหูฟังรูปร่างก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับอุปกรณ์นี้ให้มานะครับอันนี้จะเป็นยางรองหูนะครับให้มาอีก2คู่นะครับอันนี้ก็เป็นสายไมโคร USB นะครับสายไมโคร USB เป็นแบบสาย Y นะครับคือเข้า1ออก2นะครับก็ชาร์จทีเดียวพร้อมกัน2หูได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่มีแล้วครับมีอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับการแพร์นะครับเราก็เปิดหูฟังทั้ง2ข้างพร้อมกันนะครับมันจะแพร์หากันเองนะครับหลังจากที่มันแพร่หากันเองเนี่ยเรากดเข้าสู่โหมดแพร่อีกทีนะครับแล้วก็ใช้มือถือนะครับที่ต้องการแพร่เนี่ยเซิร์ชหาก็จะเจอ D15 นะครับก็แพร่ได้หลังจากแพร่นี่ถ้ามันแพร่ติด2ตัวมันจะเป็นสเตอริโอแล้วก็มันก็จะแจ้งที่หูฟังนะครับอันไหนข้างซ้ายไหนข้างขวานะครับก็แพร่ไม่ยากครับใช้ง่ายหลังจากแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการหยุดเพลงนะครับให้กดปุ่ม power ที่หูฟังนะครับมันก็จะหยุดนะครับหยุดเล่นนะครับถ้ากดอีกทีมันก็จะเล่นต่อนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับก็จะเล่นต่อนะครับถ้าเรากดครั้งหนึ่งมันก็จะหยุดนะครับถ้ากดอีกครั้งเนี่ยมันจะเล่นต่อนะครับเหมือนกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วทีนี้ถ้าต้องการจะเลื่อนเพลงไปข้างหน้าเนี่ยให้กดถ้าข้างซ้าย2ทีนะครับจะไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าข้างขวานะครับแล้วมันคลิก2ทีจะเล่นเพลงที่เล่นผ่านมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คอนโทรลไม่ยากครับใช้ง่ายครับนะครับเสียงที่ได้นะครับฟังเพลงก็หลังจากเปิดมาลองเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันจะติดแหลมไปเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ